สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองถ้าอยากรู้ทันการเมืองไทยต้องดูรายการนี้เลยนะคะกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมช่วงนี้เราอาจจะเกาะติดในประเด็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยนะคะเพราะว่าเดิมพันของรัฐบาลนี้ที่ถูกมองว่าตระบัดสัตว์เข้ามาก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดเนี่ยทางด้านของครม.ก็ได้มีมติออกมานะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นมีเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนี่ยไปได้ประมาณ 1.5% กว่าๆแต่จะเป็นได้ตามนั้นหรือเปล่านะคะมีส.ส.บัญชีรายชื่อจากก้าวไกลที่เขาตามในประเด็นนี้อยู่กับทางท่านส.ส.วรภพวิริยะโรจน์นะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านนะคะท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านส.ส.มากกรุณามาตัวเป็นๆมาก่อนเข้าเรื่องเรามันเก่งเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องก่อนแม่ผมเนี่ยกล้าเชียร์ท่านตั้งแต่โพยังไม่มาเป็นที่หนึ่งเลยแล้วช่องเราก็เล่นอย่างเดียวก็ออกมาแต่ก็ผมก็ผิดหวังนะครับผิดหวังอย่างหนักเลยตอนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมบอกก็ชิบหายแล้วเพราะว่ากระดูกในเรื่องการเมืองท่านยังไม่แข็งพออันนี้พูดกันตรงๆนะต้องเจอพวกไอ้เท่ามันหลอกแดกก็เรียบร้อยไปเลยหลอก2ทีเราก็บอกแล้วบอกว่าท่านจะไม่ได้นายกท่านจะไม่ได้ประธานสภาแล้วท่านก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างนึงก็เป็นตามที่เราคาดนะครับเพราะไอ้พวกเขี้ยวลากดินเนี่ยไม่คิดถึงประเทศเอ้าเราถึงได้เลยมาแต่ทำไมเราพรรคก้าวไกลจะยุบพรรคก้าวหน้าจะยุบทำไมเราไม่สนพวกผมเนี่ยที่แก่ๆเนี่ยนะครับเลือกท่านเนี่ยเพราะนโยบายท่านเหมือนประเทศสหรัฐเลยไม่ต้องกลัวไอ้คลินตันไปอ่ะเป็นไงโอบามามาทุกอย่างมันไปตามนโยบายวางไว้ไม่ใช่นโยบายการเมืองไทยที่เป็นนโยบายบ้านใหญ่นโยบายบ้านใหญ่เนี่ยมันล้าสมัยแล้วก็มันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายแล้วเพราะว่าใช้เงินเลือกแล้วเงินเอามาจากไหนก็ให้กูมาแล้วกูโกงเขากลับไงหรือไม่ในทุนมัดจำไว้ก่อนเลยเข้าไปจะนี่นะพักนี้เท่าไหร่นะพักนี้จะลงเลือกตั้งเหรอไปหาเจ้าสัวนี้มองดูเออไอ้สสคนนี้แม่มีโอกาสเป็นแน่เว้ยผมช่วยเขาดีนะแล้วแม่ช่วยทุกพักเอ้าชิบหายอย่างนั้นใครมามันก็แดกหมดเลยก็นี่ไงถึงได้หมูเถื่อนหมาเถื่อนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่อันหนึ่งนโยบายของพักก้าวไกลที่สุดยอดทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้ขี้เล่านะคือสุราเสรีอันนี้สุราก้าวหน้าสุราเสรีนี่แหละไม่ต้องก้าวหน้าพูดกับแม่งตรงๆเลยเราจะไม่จีบผู้หญิงเขาบอกโอ้โหนี่บ้านะเขาไปบอกเลยผมอยากจีบคุณก็เอากันตรงๆไม่ต้องไปโน่นนี่นั่นเลยสุราเสรีเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วในโลกเนี่ยมันหากินจากอันเนี้ยเยอะแยะถามว่าเหล้าดีไหมไม่ดีเลวไหมก็ไม่เลวเหล้ามีประโยชน์ไหมมีโทษไหมมีอะไรไฟร้อนไหมร้อนไหม้บ้านมึงไหม้แล้วมึงทำไมต้องเอาไฟมาจุดในบ้านก็เมื่อกินของดิบหมดจะได้ไม่ไฟไม่ไหม้บ้านมันได้อย่างเสียอย่างถูกไหมครับครับสุราเสรีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยในช่วง10ปีมาเนี่ยเขาบูมมากขนาดสุราพื้นบ้านน่ะไอยามากิฮาเฮลขวดแม่งเป็นแสนผมเนี่ยไปญี่ปุ่นชอบไปมากไปดูว่าไหนว่าที่มึงผลิตแน่บ้านครับบ้านก็แม่งทำอยู่3อย่างข้าวมันเหลือมันเป็นเกษตรกรข้าวมันเหลือมันก็มาทำเสร็จบริษัทเหล้าใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยชื่อซันโตรี่ไม่ได้โฆษณาให้มันนะเพราะมันไม่ได้ช่วยเรามันก็จะมาดูเลยเหล้านี่ของสสแม่งมีอนาคตไว้โอ้เฮ้ยกลิ่นไม้โอ๊กมันขึ้นไว้หุยโอ้มีไม้เชอร์รี่หอมกำหนดราคาขายตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เขาทำกันทั่วโลกบ้านเราเหลือเหล้าเป็นของประเทศไทยนะครับผู้เช่ารวยใจหาเป็นเจ้าสัวแล้วขึ้นมาอันดับหนึ่งอันดับสองใกล้ไล่มาเนี่ยก็แต่ว่าทำไม่ได้คุณแอร์อยากจะต้มเหล้ากินติดคุกเฮ้ยเป็นอาชญากรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่บอกนี่แล้วรัฐช่วยดูนะเพราะมึงต้มเองเดี๋ยวจะตาบอดตาบอดก็ตากูไม่ใช่ตามึงมึงจะมาจับกูทำไมวะก็มึงก็มาบอกกูสิว่าใส่อย่างนี้แล้วมันอันตรายไอ้ควายไม่ใช่มึงต้องบังคับไปหมดแล้วเจ้าสัวอย่างเดียวตอนยุคเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจะได้ยินเหล้าพ่วงเบียร์ค่ะเพราะเหล้าเนี่ยที่รับช่วงไปจากรัฐบาลเนี่ยขายสู้ไม่ได้ในเรื่องเบียร์กูเลยพ่วงเหล้าพ่วงเบียร์แม่งเลยเพราะว่ามึงไม่มีเหล้ารัฐบาลห้ามไว้เหล้าขาวโอ้โหก็มาสรุปพวกมึงอยู่กับรวยกูแย่เลยวันนี้สุราเสรีไม่ออกเบียร์
คนทำไอ้คราฟต์เบียร์เนี่ยมีพรรคก้าวไกลผมจำชื่อท่านไม่ได้โอ้ทำอร่อยมากเลยติดกับช่องเราก็มีเนี่ยปรากฏว่าโดนจับต้องไปทำที่ลาวผมก็ไปถามว่าเฮ้ยแล้วแม่มันโดนจับได้ไงว่าถูกกฎหมายบอกอ๋อจำนวนเทไม่ถึงเขาคิดเป็นเทนึงแม่งเป็นหมื่นขวดมันต้องโรงงานใหญ่ผลิตปีนึงต้องแม่ง20ล้านขวดพันล้านอ่ะแล้วพ่อมึงหนึ่งถึงจะทำได้กูทำไม่ได้หรอกเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เลยเราไปทำที่ลาวแล้วก็โดดข้ามมาไม่เป็นธรรมทำไมรัฐบาลอยู่ได้ผมชอบนโยบายนี้แต่ผมต้องแก้นิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้ต้องการจะให้คนกินเหล้าอะไรเยอะขึ้นเราต้องการปลดล็อกการผูกขาดใช่อันเนี้ยอันนี้ใจความสำคัญก็คือว่าการผู้ผลิตสุราเนี่ยมันไม่ควรจะถูกล็อกไม่ว่าต้องเป็นเฉพาะเจ้าสัวทำเท่านั้นต้องลงทุนกันพันล้านเท่านั้นเราคิดว่ารายย่อยเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถมีโอกาสในการทำสุราตรงนี้หรือคราฟต์เบียร์สินค้าเกษตรไทยก็มาแปรรูปมาเป็นยืดระยะการเก็บได้ถูกไหมครับมันมีตั้งแต่เรื่องการเพิ่มมูลค่าการยืดการเก็บอายุของสินค้าเกษตรได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจอันหนึ่งที่เอาไปส่งออกสร้างมูลค่าสร้างรายได้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ควรจะผูกขาดอยู่แค่เจ้าสัวไม่กี่คนนะครับอันนี้เราคิดว่าตรงเนี้ยเราอยากจะมาเปิดปลดล็อกตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะอยู่ในนโยบายรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกตอนเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็พูดเหมือนเราอะตอนที่เขาอาจจะโอเคมีข้ามขั้วอะไรไปบ้างขึ้นมาเป็นรัฐบาลจริงๆในนโยบายรัฐบาลที่เขาแถลงต่อสภาด้วยก็ต้องติดตามกันต่อว่าทำถึงไหนเพราะว่าล่าสุดยังไม่มีอะไรเลย มีอย่างเดียวก็คือลดภาษีอ้างว่าสุราพื้นบ้านแต่ลดพร้อมกับไวน์นำเข้านะครับอันนี้มาคู่กันคือเหมือนจะมีเหตุผลดิเนี่ยจริงๆถ้าเราลองสังเกตแล้วกันมาตรการของรัฐบาลนะครับชุดนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะทำอย่างนึงดีๆเนี่ยเหมือนลดสุราพื้นบ้านแต่จะมาพร้อมอีกพ่วงอีกอย่างนึงที่ไม่ดีเท่าไหร่ อย่างนี้รถไวน์นำเข้าเพื่อมาตีตลาดสุราบ้านเราเหมือนมาตรการอสังหาเนี่ยครับที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อว่าบางอย่างดีถูกต้องแค่นี้เห็นด้วยแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วมันน่ากลัวกว่าไอ้ที่มันดียังไงแล้วเราเอาไอ้เรื่องนอกเรื่องเดียวคือเรื่องสุราเสรีแต่ไว้ติดเดี๋ยวคราวหน้าที่จะต้องตามหนักก็คือว่าเจ้าสัวผูกขาดเนี่ยไม่ได้ที่บาบอกเนี่ยเพราะมันผูกขาดไม่กี่เจ้าเดี๋ยววันนี้จ่ายเงินต้องจ่ายให้มันหมดแล้วดิจิตอลก็ไปเข้าไอ้เจ้าสัวอีกเนี่ยมีเยอะแยะโครงการเขาดีๆเยอะดีๆเยอะเลยนะครับดีๆเยอะเลยใช้ได้เลยอ้าวมาเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวบอกเรานอกเรื่องทีนี้เรามาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เขาก็หวังว่าจะสามารถกระตุ้น GDP ได้ด้วยนะคะคือจริงๆเขาออกมาเนี่ยประมาณ5มาตรการด้วยกันแต่เดี๋ยวเราโฟกัสที่เรื่องของกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก่อนในอสังหาเนี่ยมันก็มี5มาตรการเหมือนกันซึ่งสส.เติ้ลบอกว่าก็มีทั้งที่ดีแล้วก็มีทั้งที่น่าเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างคะครับผมคือใน5อันเนี่ยแน่นอนเอาเท่าที่เอาไล่จากที่เห็นด้วยก่อนนะครับก็จะมีมาตรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับจริงๆก็เป็นคนคล้ายๆกับบ้านล้านหลังแหละคือให้ดอกเบี้ยราคาถูกนะครับฟิกไว้ระยะ5ปีแรกนะครับคงที่ 3% ใช่ไหมครับสำหรับบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทก็คือแน่นอนเจตนาเพื่อให้คนที่มีรายได้อาจจะไม่เยอะมากเนี่ยสามารถมีบ้านตัวเองได้แล้วก็รายได้คงที่เลยถูกไหมครับดังนั้นไม่ต้องมีเรื่องความผันผวนเรื่องดอกเบี้ยเขาก็สามารถปล่อยกู้อนุมัติสินเชื่อบ้านให้เขามีบ้านได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับของออมสินก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีโครงการบ้าน BOI ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการมาสร้างบ้านราคาไม่แพงนะครับซึ่งในเงื่อนไขประมาณ1.5 ล้านเนี่ยนี่คือราคาต่ำมากเลยเนี่ยจะไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลใดเลยนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาพัฒนาบ้านที่ราคาไม่แพงมากขึ้น อันนี้เราก็เห็นด้วยอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นทั้งจะมองเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้จะมองเป็นทั้งเรื่องสวัสดิการเพื่อให้คนมีบ้านได้นะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเราก็สนับสนุนตรงนี้เพราะว่าเราก็เชื่อว่าการพอคนมีบ้านเนี่ยมันมีความมั่นคงในชีวิตนะครับดังนั้นพอคนมีความมั่นคงเหมือนตั้งใจทำงานแล้วก็มาสร้างทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต้นเนี้ยในยามเกษียณมันก็แปลงเอาเป็นบำนาญอะไรได้นะครับซึ่งเราสับสนตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมาคู่กับอันหนึ่งในนั้นที่เราคิดว่าน่ากังวลมากนะครับก็คือเรื่องของการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการจำนองนะครับซึ่งมันเป็นการขยายแล้วกันเหมือนกับว่าด้วยมติครม.ตอนสิ้นปีเนี่ยมันมีอยู่มาอยู่แล้วก็คือสำหรับบ้านไม่เกินราคา3ล้านบาทก็จะลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เนี่ยเหลือ 0.01 ค่าธรรมเนียมจำนองจาก 1% เหลือ 0.01 ถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าพอบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งให้คนอะไรได้ไม่มากเนี่ยเข้าถึงบ้านได้ง่ายขึ้นแต่พอมามติครม.คราวนี้เนี่ยขยาย
วงเงินของบ้านที่ราคาบ้านเนี่ยจาก3ล้านเป็น7ล้านบาทนะครับซึ่งเรามองว่าเรากังวลตรงนี้นะครับเพราะว่าคิดว่ามันยิ่งไปฟังที่กระทรวงการคลังเขาอธิบายตอนแถลงข่าวเนี่ยผมว่ายิ่งน่ากังวลใหญ่ยังไงเพราะเขาอธิบายว่าที่ต้องขยายเนี่ยเพราะเขาไปดูในข้อมูลจากภาคสังหาฝากภาคเอกชนเนี่ยว่าสต็อกบ้านที่เหลืออยู่เนี่ยที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเหลือไม่มากก็คือเหลืออยู่แค่ 20% เนี่ยที่ไม่เกิน3ล้านบาทแต่สต็อกบ้านที่เหลืออยู่ที่มากกว่าเนี่ยคือราคาไม่เกิน7ล้านบาทดังนั้นเนี่ยในคำอธิบายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าจริงๆแล้วมาตรการของรัฐเนี่ยมันไปอิงกับว่าแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็คือบริษัทอสังหาบริษัททุนใหญ่ต่างๆเนี่ยเหลือสต็อกบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ออกมาตรการมาเพื่อตอบสนองภาคเอกชนคือทุนอสังหาตรงนี้แทนนี่จะไปคิดว่ามันมีความจำเป็นไหมที่จะโครงการเนี่ยมันจะทำให้คนมีรายได้ไม่มากช่วยมีบ้านได้ถูกไหมครับแต่มันไม่ได้คิดจากมุมนี้มันไปคิดจากมุมว่าไอ้ก็ในเมื่อสต็อกบ้านเขาไม่มีเหลือขายแล้วใช่ไหมงั้นก็ต้องขยายเพื่อให้เขาขายบ้านสต็อกของเขาที่เขาขายไม่ออกเนี่ยให้เขาช่วยลดช่วยบริษัทอสังหาเนี่ยลดสต็อกบ้านได้เร็วขึ้นอันนี้ผมว่าน่ากังวลมากนะครับยิ่งไปดูว่าพอนายกท่านนายกเนี่ยมาจากภาคอสังหาถูกไหมครับเป็นเจ้าของบริษัทอสังหารายใหญ่ที่ทุกคนรู้กันดีแต่พอคิดมาตรการแบบนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนได้ไหมนะครับมันจะเป็นการช่วยเครืออุตสาหกรรมธุรกิจของตัวเองได้หรือเปล่าถูกไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆถ้าผมเป็นเศรษฐาซึ่งผมจะไม่มีวันเป็น อันนี้ผมถือว่าเป็น conflict of interest ประโยชน์ทับซ้อนเลยท่านบอกว่าท่านลาออกขายหมดแล้วแมวมันก็ไม่เชื่อหรอกครับแมวมันก็ไม่เชื่อท่านบริหารงานทั้งชีวิตเนี่ยบริษัทอย่างกำไรไม่เท่าปีที่ท่านลาออกเลยท่านลาออกปั๊บบริษัทกำไรสูงสุดตั้งแต่ตั้งแสงสิริมาแปลว่าอะไรค่ะก็ต้องแปลว่าท่านงี่เง่าไงแล้วท่านงี่เง่าไปบริหารประเทศยอมได้ไงท่านบอกไอ้ผมไม่งี่เง่าแต่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยconflict of interest ป่ะท่านตอบมาดิซ้ายก็โดนขวาก็โดนเห็นไหมแต่ถ้าเราลองมองในมุมของความเป็นรัฐบาลก็จะต้องมีมาตรการอะไรในการช่วยภาคอสังหาไหมคะคือถ้าเขาขายไม่ออกอะไรแบบนี้คือต้องมองก่อนว่าถ้าอย่างนี้บอกว่าถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องสวัสดิการคนมีบ้านเนี่ยคุณจะออกมาตรการอุดหนุนเพื่อให้คนกู้บ้านได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยหมดเลยนะมันมีอีกเยอะมากเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เรื่องช่วยลดดอกเบี้ยนะจริงๆก็คือจริงๆลดดอกเบี้ยอย่างของธนาคารมาตรการที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ยังคงที่ที่ 3% จริงๆถ้าเขาลดลงมาเหลือ 2% เนี่ยเอางบประมาณก้อนเดียวกันที่เขาจะเสียไปเนี่ยครับจากช่วยขายบ้าน7ล้านบาทเนี่ยซึ่งอันนี้ถ้าทวนก็คือการที่ลดค่าธรรมเนียมมันทุกอย่างมีต้นทุนถูกไหมครับการที่ลดค่าธรรมเนียมตรงนั้นเนี่ยทำให้รายได้ของภาครัฐเนี่ยหายไปเนี่ย 23,000 ล้านบาทต่อปีต่อปีนะครับดังนั้นมันต้องมาคิดแล้วว่าก้อนเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาช่วยผู้มีรายได้น้อยให้กู้บ้านได้มากขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นทางกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ถูกไหมครับเพราะเท่ากับว่ามันก็เท่ากับบ้านรายได้น้อยเนี่ยมีการสร้างมากขึ้นก็ขายได้มากขึ้นและคนประชาชนที่อาจจะมีกำลังไม่มากก็มีเจ้าของบ้านได้มากขึ้นลดดอกเบี้ยจาก 3% เหลือ 2 อ่ะเหลือ 1 แน่นอนมันมีคนกู้บ้านได้มากขึ้นมันมีคนขายบ้านราคาไม่มากเนี่ยได้มากขึ้นถูกไหมครับอันนี้เป็นประโยชน์ในภาพรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ในเชิงหลักการอย่างแท้จริงแต่ถ้าเกิดบอกว่าเพื่อลดให้รายได้ของรัฐเสียไป 23,000 ล้านเพื่อให้บริษัทเอกชนได้ขายสต็อกบ้านได้เนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่ประชาชนอยู่ที่คนฟังเลยครับว่าถ้าเงื่อนเหตุผลเนี่ยคิดยังไงซึ่งถูกต้องถ้าเกิดเขาจะบอกว่าบริษัทอสังหาก็เป็นคนไทยก็ถูกครับแต่ว่าไอ้เจ้าของบริษัทอสังหาคนที่ได้ประโยชน์นั่นแหละเป็นใครมันจะเป็นสักกี่คนเป็นนายทุนเจ้าสัวสักกี่คนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยจาก 23,000 ล้านของรายได้รัฐที่หายไปผมว่าให้ประชาชนฟังคนฟังก็น่าจะตัดสินก็ได้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่หรือยังไงผมมองลึกไปยังไงมองลึกเข้าไปว่าคนที่มีกำลังในการซื้อบ้าน7ล้านเนี่ยมีคนฝากท่านสสวรภพไปเลยผมได้รับความรู้จากไอ้หมื่นบาทดิจิตอลเนี่ยคนไทยมีเงินฝากเกิน 500,000เอาไม่ต้องบัญชี 50,000 เนี่ยโอ้โหมีเป็น 4-50 ล้านเลยเกิน 50,000 ไปเหลือนิดเดียว 500,000 เนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่และถามว่าท่านซื้อบ้าน7ล้านท่านต้องส่งเดือนละเท่าไหร่ใช่ต้องมี 40,000 ใช่เมื่อไหร่จะได้ 40,000 ท่านเริ่มทำงานก็นี่ไงเศรษฐาเขาบอกไง 25,000 แล้วกูไปสมัครที่ไหนวะ
ท่านมีค่ารถค่าอะไรท่านเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วจะไปใส่บ้านได้เท่าไหร่เหลือคนที่ซื้อบ้าน7ล้านเนี่ยกี่คนผมว่าเหลือนิดเดียวเอาว่าไม่เกิน 2-3 ล้านคนแน่ผมดูนะครับเพราะว่าคุณจะทำยังไงในเมื่อคุณจบมาบอกอ๋อไม่งั้นไม่จบเอาเฉพาะคนโตแล้วเนี่ยสัก40ไอ้40เนี่ยจากที่มีเหลือมันไม่มีเหลือเลยนะเราถึงได้อัตราการเกิดน้อยลงทำไมเขาถึงไม่มีลูกไม่ได้บอกเขาเบื่อเมกเลิฟนะมันไม่ใช่เบื่อเมกเลิฟแต่ว่ามีลูกคนค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วจากเขาที่มีรายได้ตอนแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกแหมไปฮันนีมูนต่างประเทศพอลูกเกิดมาขอโทษไปได้แค่บางแสนดินแดนสุขีมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นช่วยกลุ่มคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ไปเข้าทางคนที่ทำบ้าน7ล้านหรือเปล่าก่อนที่จะทำบ้าน7ล้านผมไม่เชื่อว่าคุณไม่มีไอ้ feasibility study ว่าจะขายใครอะไรยังไงเออถูกไหมคนที่มีกำลังซื้อต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมันต้องเยอะที่สุดของประเทศแล้วแต่กลับกลายเป็นแบงค์ไม่ปล่อยตอนนี้ไม่ใช่ปล่อยน้อยนะไม่ปล่อยเพราะผมถามว่าผู้จัดการแบงค์ทำไมไม่ปล่อยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เคียวสำหรับแบงค์เลยจบไหมเพราะว่าคุณต้องติดเครดิตบูโรคุณต้องติดหนี้คุณต้องติดนั่นคุณผ่อนหนี้คุณผ่อนนั่นคุณโอ้โหตายหาพอดีแล้วตอนนี้รัฐบาลก็กำลังมีปัญหาให้แก้ไขก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยน่ากลัวใช่ครับนั่นคือผลที่บอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะลดดอกเบี้ยเพิ่มสำหรับบ้านไม่เกิน3ล้านเนี่ยมาตรการสำคัญเลยเพิ่มผมเห็นด้วยนะผมคิดว่าอย่างที่บอกยิ่งเรามีงบประมาณเข้าไปตรงนั้นแบงก์ก็จะกล้าปล่อยคือมันก็เป็นเรื่องกลไกธุรกิจเนาะว่าถ้าแบงก์บอกว่าเอ้ยมันมีรายได้จากภาครัฐเข้ามางบประมาณเข้ามาสนับสนุนทำให้ศักยภาพที่เขาผู้กู้จะกู้ผ่านได้คือมันจะสามารถผ่อนได้มันมากขึ้นเขาก็ปล่อยอยู่แล้วพอปล่อยเนี่ยมันก็มีเป็นต่อยอดแล้วว่าพอปล่อยได้ก็เท่ากับว่าคนก็ผลิตบ้านมากขึ้นก็มาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างอะไรเหมือนกันเลยเหมือนบ้านราคา7ล้านนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนได้ประโยชน์จะเป็นจะชิฟจากบริษัทอสังหาที่ว่ามีโลสต็อกบ้านได้มาเป็นว่าผู้มีรายได้ไม่มากเนี่ยที่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่คนได้ประโยชน์จะต่างกันอันนี้ประเด็นด้วยงบประมาณเท่ากันถูกไหมครับดร.โสภณนะแกมองทะลุนะค่ะยังไงคะทางฝ่ายรัฐบาลก็ถึงชอบแจ้งความแกเพราะแกบอกว่าถ้าเผื่อจะเอากันจริงๆเนี่ยช่วยบ้านมือสองไหมล่ะเมื่อวานนี้จำได้ไหมแกนั่งตรงนี้แกบอกช่วยบ้านมือสองไม่ลดอย่างนี้แล้วแกคิดให้ดูแกคิดไวผมคิดไม่ทันเลยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมผลประโยชน์ได้กันระหว่างประชาชนกับประชาชนบริษัทไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่รู้อ่ะแล้วถ้าคุณต้องซื้อบ้านมือหนึ่งถึงจะเข้าโครงการกู้ได้บ้านมือสองโอ้โหแม่งเช็คซะกูเอ้ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็จริงๆอยากจะเสริมอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงมากก็คือรายได้ 23,000 ล้านที่หายไปเนี่ยจริงๆถ้าพูดตามตรงมันไม่ใช่รายได้ของรัฐบาล มันเป็นรายได้ของท้องถิ่นซึ่งในที่นี้ก็คือรวมถึงกทม.เทศบาลอบต.เพราะว่าค่าธรรมเนียมการโอนพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นรายได้ของท้องถิ่นก็คือกทม.เอาได้เอาง่ายส่วนใหญ่มันคือกทม.แหละถูกไหมครับเพราะว่าประมาณสักครึ่งนึงก็อยู่กทม.ปริมณฑลถูกไหมตรงนี้มันเท่ากับว่ามันเหมือนเรามีรัฐบาลกลางใช่ไหมครับก็คือนายกเศรษฐาเนี่ย อยู่ดีไปลดคือใช้กฎหมายไปลดค่าธรรมเนียมที่จะเข้าของกทม.แทนที่ว่ากทม.ซึ่งมันแน่นอนมันกระทบถูกไหมครับเพราะว่ากทม.แทนที่จะมีงบประมาณสำหรับเรื่องทำทางเท้าพัฒนาถนนซ่อมหน้าซอยหน้าบ้านเราทำยังไงให้ตรงการจัดเก็บขยะดีขึ้นหรือว่ามีสาธารณูปโภคดีขึ้นลอกท่อลอกท่ออะไรเวลาฝนตกทีถูกต้องพวกนี้ก็ต้องหนีไปคนนะมันต่อให้จะบอกลอกท่อที่มันบอกว่าเราคนกทม.อยากจะเห็นตอนน้ำท่วมไอ้ฝนตกไปน้ำไม่ท่วมเลยก็ต้องใช้งบประมาณแต่ว่าพอมีรัฐบาลเนี่ยมาลดรายได้ของกทม.ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ชดเชยให้นะก็คือลดดื้อๆเลยใช่นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นแบบมันเป็นวิธีการบริหารที่ผมว่ามันสะท้อนถึงความเป็นแบบไม่เข้าใจหลักการของการกระจายอำนาจที่ว่าถ้ารัฐบาลกลางอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นเนี่ยจริงๆเขาทำได้นะเขาจะมองแบบนี้ไม่ผิดในการลดรายได้ท้องถิ่นแต่ต้องชดเชยมาด้วยเพราะว่าเพื่อให้มันเหมาะสมเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็สามารถดูแลพี่น้องประชาชนในกทม.ตรงนี้ได้ถูกไหมครับทั้งที่ผู้ว่ากทม.พ่อชาติชาติเนี่ยเขาก็สนิทกับพรรคเพื่อไทยเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยนั้นใช่ค่ะผมไม่รู้จักเขาเลยนะแต่ผมรู้จักพ่อพ่อเขาพลตำรวจโทเสน่ห์สิทธิพันธ์เป็นคนโอ้สุดยอดครับผมไม่รู้จักเขานี่จะข่มท่านว่าผมแก่จังขนาดผู้ว่ากูยังไม่รู้จักแต่รู้จักพ่อมัน
ทีนี้มันมีในส่วนของนายกสมาคมอาคารชุดไทยอะค่ะเขามีการฝากการบ้านในการดึงดูดลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อให้เข้ามาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยซึ่งเอาจริงๆประเด็นนี้ก็เหมือนจะละเอียดอ่อนเพราะบางส่วนเขาก็ไม่โอเคกับการที่จะดึงต่างชาติเข้ามาประเด็นนี้สส.เติ้ลมองยังไงบ้างคะถ้าถามผมเรื่องนี้นะผมคิดว่าโซนนิ่งตอบโจทย์ที่สุดก็คือมันผมว่าเอาถ้าเอาหลักการมาคุยกันนะมันก็ดีผลว่าเรามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเชิญชวนคนต่างประเทศซึ่งในนี้มันมีทั้งคนเก่งมาช่วยสร้างเศรษฐกิจมาช่วยทำงานให้เราถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเราจะเชิญคนเก่งเข้ามาทำงานแล้วเขาจะอยู่ยังไงถูกไหมเราจะให้เขาอยู่ไปตลอดหรอแล้วคนเก่งจะอยากมาอยู่กับเราจริงไหมแบบให้เช่าไปอย่างเดียวอันนี้เป็นคำถามนะว่าเราจะดึงดูดคนเก่งๆมาได้จริงๆใช่ไหมถ้าเรามาดึงดูดเข้ามาบอกว่าคุณมาได้นะแต่คุณต้องเช่าอยู่ตลอดชีวิตมันผมว่าถ้าผมเป็นคนเก่งคนนั้นอ่ะผมก็คิดละในเมื่อประเทศอื่นเขาออฟเฟอร์อะไรที่ดีกว่านี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าถ้างั้นทำเป็นโซนิ่งไว้เลยว่านี่คือโซนที่เราต้องการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทำในอุตสาหกรรมที่อาจจะมีความจำเป็นต้องการคนจริงอย่างวงการไอทีวงการเทคAI อะไรพวกนี้ได้ผมว่าคำว่าโซนิ่งอย่างเช่น EEC อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่แบบ EEC แบบ3จังหวัดนะผมว่ามันในโซนิ่งในจุดอ๋อในแต่ละจังหวัดใช่ครับซึ่งมันก็ออกแบบกันได้ถูกไหมสมมติอย่างกรุงเทพอาจจะเป็นแบบอย่างพร้อมพงก็ได้อะไรเงี้ยที่เขาก็มีมันมีห้วยขวางอะไรอย่างงี้ห้วยขวางจริงก็ได้นะถ้าเอาผมว่าเอาขึ้นมาบนโต๊ะยังไงผมเห็นด้วยมากกว่าการที่ให้มันไปเป็นระบบนอมินีแบบปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าถ้าเอาขึ้นมาจะบอกเป็นห้วยขวางก็เป็นชุมชนของคนจีนคนประเทศจีนก็ได้เพราะพงเขาก็มีอันนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าไอ้แบบเนี้ยเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่าดีกว่าจะมาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็คือขายชาติหรืออะไรผมจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยสุดขนาดนั้นผมคิดว่ามันหาจุดตรงกลางได้นะครับในเรื่องนี้ทีนี้นอกจากเรื่องของประเด็นบ้านนะคะทั้ง5มาตรการที่ทางสส.เติ้ลก็บอกว่าก็มีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอีกหนึ่งนโยบายที่เรียกว่าเป็นเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยครับ Digital Walletมองนโยบายนี้ยังไงบ้างคะสำหรับก้าวไกลคืออันนี้ก็ถ้าทวนกันมาเองผมก็ต้องตั้งแต่หลักการเลยเนาะว่าเอาอธิบายง่ายๆเราใช้เงิน 2.7% GDP เพื่อกระตุ้น GDP เนี่ยประมาณ 1.2 คือใช้เงิน2บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ1บาทว่าหลักแค่ได้ไม่คุ้มเสียแค่เอาอันนี้นะมันอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลผมว่าก็น่าจะเข้าใจกันได้ว่ามันดูแบบดูไม่เหมาะสมจริงๆเนี่ยเก็บไหมเด็กรุ่นหลังยังเซียนเลยเมื่อวานดร.โสพลนั่งคำนวณตรงนี้ให้เลยว่ามันบ้าหรือเปล่าเอาเงิน2บาทถือว่าไปกระตุ้นแล้วได้มาบาทเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอุ้ยมันจะหมุนเสียมันหมุนทิพย์มันหมุนไม่หมุนไม่ได้เพราะว่าเรื่องเงินหมุนอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่เคยทำประเทศไทยก็เคยทำประเทศอื่นๆก็เคยทำดังนั้นมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าเงินมันจะหมุนเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งมันก็ตัวเลขออกมาแล้วว่า0.2 ถึง 0.4% ก็คือใช้1บาทนะหมุนแค่ 0.2 0.4 บาทเท่านั้นยิ่งไม่นับว่าเขาให้ซื้อแค่สินค้าอย่างเดียวเนี่ยอันนี้นำสินค้านำเข้าก็กลายเป็นว่าเงินไหลออกต่างประเทศอีกถูกไหมครับแทนที่จะบอกว่าให้ใช้บริการก็ได้ถ้าบริการเนี่ยมันคือเงินในประเทศนะถูกไหมแต่พอเขาบอกว่าต้องสินค้านั้นแล้วสินค้าทุกวันนี้นำเข้ามาจากประเทศไหนเท่าไหร่ถูกไหมเงินก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศมาอันนี้ประเทศจีนเลยที่นำเข้ามาเยอะหมดถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มองในเชิงหลักการแล้วผมยังไม่เห็นด้วยจริงๆนะมันก็เป็นที่มาที่เราก็เห็นเรื่องแต่เรื่องตั้งเราก็เข้าใจความแตกต่างตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เรื่องความคุ้มค่าถูกไหมครับเรื่องที่มาก็มีประเด็นอยู่ว่าสุดท้ายแต่ถ้าถามผมนะก็ถือว่ายังดีกว่าไปออกกู้เงินใหม่มาทั้งหมด500,000 ล้านผมว่าอันนี้ก็เท่ากับเหมือนกับเราอยู่ดีจะมีหนี้ก้อนใหม่ขึ้นไป500,000 ล้านเขาเลี่ยงมาใช้ว่าใช้งบประมาณประจำปีถ้าตามผมก็คือดีกว่าเดิมแต่ก็แน่นอนในเมื่อผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าถามว่าเลือกระหว่างไปกู้ใหม่เลยกับใช้เงินงบประมาณผมก็ยังถือว่าเอาวะถือว่าใช้งบประมาณก็ยังดีกว่าแต่ไอ้เรื่องที่ว่าใช้เงินกู้ธ.ก.ส.เนี่ยอันเนี้ยก็ยังมองว่ามันถ้าดูตามเจตนาของกฎหมายผมยังเชื่อว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจตนาพ.ร.บ.ธ.ก.ส.เนี่ยมันควรจะมาเพื่อพัฒนาชีวิตเกษตรกรถูกไหมครับมันก็คือเพื่อแบบการประกอบอาชีพแต่ถ้าเขาจะไปตีความว่าเงินดิจิตอลมันคือให้เกษตรกรสามารถไปจ่ายอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ผมว่าแบบนี้มันน่าจะไม่ใช่เจตนาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนักเลงเขาบอกพูดภาษาแมวแล้วเมื่อวานนี้ก็เอ่ยชื่ออีกเพราะสดๆร้อนๆเลยด็อกเตอร์จากเบลเยียมทางเรื่องอสังหาเลยเขาบอกว่า
ไม่คุ้มไม่น่าทำแล้วก็คงไม่มีใครที่สติครบ32เอาเงินบาทไปกู้เงินบาทไปให้เงินดิจิตอลแล้วกลับไปใช้เงินบาทต้องวิกลจริตประเด็นเรื่องของการที่ทำไมถึงไม่ให้เงินบาทแต่มาใช้เป็นเงินดิจิตอลแล้วเขาบอกว่ามันก็เป็นบล็อกเชนมันมีความปลอดภัยนู่นนี่นั่นตรงนี้สสเติ้ลมองยังไงบ้างคะจริงๆบล็อกเชนเขาไม่พูดถึงแล้วถ้าเราไปในคำแถลงเขาไม่มีคำว่าบล็อกเชนในนั้นละเขาเปลี่ยนเป็นอะไรซูเปอร์แอปอะไรบล็อกเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเราก็ทราบแล้วว่าคือถ้าคนเข้าใจบล็อกเชนจริงๆอ่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาผ่านมาก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรว่าแสดงว่าถ้าบล็อกเชนคือมันต้องไปในแนวคริปโตเคอเรนซีโทเค็นอะไรแนวประมาณนั้นใช่ไหมคะคือถ้าเป็นบล็อกเชนมันคือเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลดีกว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นความโปร่งใสตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างเรื่องงบในโครงการภาครัฐเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้บล็อกเชนตั้งแต่แรกด้วยซ้ำดังนั้นก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรที่เขาจะเปลี่ยนจากไม่ใช้บล็อกเชนหรืออะไรนะแต่ที่แปลกใจอย่างนึงแล้วก็ที่น่ากังวลอย่างยิ่งเหมือนกันก็คือไม่ใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างแอปเป่าตังในการที่ว่าในการใช้โครงการนี้กับว่าไปบอกว่าจะพัฒนาซูเปอร์แอปอันใหม่อันนี้ผมว่าน่ากังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่นับว่าระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ถึง6เดือนเนี่ยในการพัฒนาในความเป็นจริงที่6เดือนพัฒนาแอปที่รองรับ50ล้านคนรองรับเงิน500ล้านบาทเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าคนในวงการนี้จะรู้ว่าการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่คุณมันปลอดภัยไหมถูกไหมครับมันเสถียรไหมนึกภาพว่าถ้ามันดูบอกว่าเรากดโอนเหมือนเราใช้โมบายแบงก์ก่อนนี้แล้วเราบอกว่ากดโอนไปแล้วคนรับบอกว่าเอ้ยไม่ได้เงินแต่คนโอนเงินออกไปแล้วเนี่ย มันจะไม่มีความน่าเชื่อถือในการใช้โมบายแบงกิ้งของเราอยู่เลยถูกไหมครับแต่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ถูกไหมครับเพราะว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันพัฒนาแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีทีมพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้แค่6เดือนแล้วก็มันลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป่าตังมันตอบโจทย์ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็รองรับจำนวน50ล้านคนอะไรลองทำมาแล้วดังนั้นเนี่ยความพร้อมความปลอดภัยมันมีอยู่แล้วแต่กับรัฐบาลการตัดสินใจของรัฐบาลที่ไม่เลือกใช้ของที่พร้อมอยู่แล้วกับตั้งใจจะไปพัฒนาอันใหม่เนี่ยไม่ผมหาคำตอบไม่ได้จริงๆในแง่ว่าเอ๊ะแล้วคุณจะทำได้ยังไงมันมีความเสี่ยงในการแม้กระทั่งว่าจะทำทันไหมทำแล้วปลอดภัยหรือเปล่าถูกไหมครับมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มียังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาจะเสี่ยงอันนี้ทำไมในเมื่อไม่ใช่ของเดิมที่พร้อมอยู่แล้วคำตอบก็คือ conflict of interest หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานหนึ่งว่าใช่มีความตั้งใจอะไรบางอย่างเพื่อไปพัฒนาใช้งบมาไปพัฒนาอะไรใหม่ๆใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันไม่ควรนะครับว่าควรจะใช้ของผู้นำจิตวิญญาณของเขาออกมาบอกว่าโอ้โคตรใหม่เลยโคตรใหม่ไม่ทำงานกูกลัวอย่างเดียวโคตรพ่อโคตรแม่งโกงเมื่อเร็วๆนี้ลีเฉินหลงคือลูกของลีกวนอยู่นายกคนก่อตั้งประเทศเลยเขาลงจากตำแหน่งโดยที่ไม่ส่งให้คนในตระกูลเขามีสปีชก่อนเขาจะออกแล้วมันมาตบหน้าประเทศไทยทำไมมันถึงมาตบหน้าประเทศไทยคนฟังแล้วมันก็ไม่คิดเลยเล่าให้ท่านสสฟังว่าผมชอบฟังพวกนี้ว่าโอ้โหหลี่เฉินหลงมันลึกมากมันตบหน้าของเราเลยมันบอกวันแรกที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยแยกจากมาเลย์ไม่มีอะไรเลยพ่อมันเนี่ยร้องไห้หลี่กวนยูร้องไห้ว่าจะอยู่กันยังไงแต่หลังจากนั้นไม่น่าเชื่อเลยทุกคนในเกาะพัฒนามาจนกระทั่งประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลกทำไมเป็นอันดับหนึ่งพาสปอร์ตเขาอันดับหนึ่งตอนนี้แสงหน้าและญี่ปุ่นตกไปอันดับสองพาสปอร์ตอันดับหนึ่งคือเขาไม่ต้องวีซ่าเข้าประเทศใดเลยในโลกนี้ของเราได้สัก10กว่าประเทศนอกนั้นเราวีซ่าหมดเนี่ยญี่ปุ่นตกมาเป็นอันดับสองเขาบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงทำได้ไม่ใช่ไหมเขาและพ่อเขานะอันแรกเลยสำคัญมากเลยนักการเมืองเขาไม่โกง อันที่สองสำคัญรองลงมาประชาชนเขาไม่โกง That is Singapore today ตบหน้าเราไหมเพราะเขาอูแต่เขาไล่ยาวมาดีมากเลยไม่มีชายหาดที่สวยงามไม่มีที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรอะไรเยอะแยะแล้วคนก็มาบอกเขาบอกว่าสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์เขาบอกนั่นคือผิดทาง
ถ้าย้อนกลับไปได้เขาไม่ทำเดี๋ยวเลยเล่าให้ท่านฟังว่าโกงเนี่ยประเทศเราขึ้นชื่อมากเลยนะครับแล้วเราไม่รู้จะหยุดยั้งยังไงซึ่งถ้าพูดถึงประเด็นที่ท่านบรรณวิทย์พูดถึงเนี่ยแล้วเราย้อนกลับมาดูที่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงไหมครับเพราะหลายคนบอกว่าเงินท้ายที่สุดมันจะไหลขึ้นไปหาเจ้าสัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากังวลคือจริงๆจะเสริมท่านบรรณวิทย์ว่าเรื่องโกงเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่จริงประเทศไทยเท่าที่ผมสัมผัสนะสิ่งที่น่ากลัวโกงอีกนะก็คือการใช้เงินแบบไม่มีประสิทธิคือใช้เงินไม่คุ้มค่าเนี่ยคือใช้เงินมั่วซั่วแบบอย่างเนี้ยแบบนโยบายนี้น่ากลัวกว่าคือต่อให้บอกว่าเจตนาดีทุกอย่างเลยนะแต่พอใช้เงินแล้วมันเป็นละลายเงินลงไปเนี่ยอันนี้ต่างหากน่ากลัวกว่าเยอะแล้วก็ที่ผ่านมางบประมาณเราอ่ะก็ถูกใช้ไปกับไม่เกิดประโยชน์แบบนี้เยอะกว่าผมยังจากประสบการณ์ของผมแล้วกันผมว่าเยอะกว่าผลเสียจากการที่บอกว่ามีคนตั้งใจโกงนะแต่ใช้เงินแบบจริงๆคือใช้เงินหวยอ่ะเรียกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าตรงนั้นนะครับผมเห็นด้วยกับสสวรพงศ์เลยแล้วผมนี่ก็ช้ำใจอยู่ทุกวันเพราะมึงใช้ตังค์อย่างเงี้ยแล้วกูจ่ายภาษีทุกเรื่องอ่ะภาษีกูซ้ำซ้อนจ่ายแม่งทุกอย่างซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกแล้วมันจะเอาอะไรมันเหรอวะแต่ถึงเวลาไม่ได้อันนี้เจ็บปวดมากซึ่งคำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยแอนจำได้ว่าในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะนะคะเรื่องการกู้เงินเรื่องอะไรต่างๆนานาณวันนี้ก็มีการเปรียบเทียบเรื่องของคนละครึ่งกับดิจิตอลวอลเล็ตมุมมองสสเติ้ลนี่มองยังไงคะเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆที่ต้องบอกว่าคนละครึ่งดีกว่าโอ้แต่ผมก็ถ้าตามหลักการผมก็ยืนยันจะกล้าพูดว่าคนละครึ่งดีกว่าแต่เวลาพูดประโยคนี้ไปก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเจ็บปวดดีที่จะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผมยังคิดว่าคนละครึ่งอ่ะถือว่าดีกว่าถ้าเทียบกับดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งก็คืออย่างที่บอกมันล็อกรายย่อยคือรายย่อยได้ประโยชน์ถูกไหมอันนี้หุบแบบร้านอะไรก็ใช้กันได้หมดเลยคืออย่างที่บอกดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเงื่อนไขเขาเปลี่ยนเนาะแต่ตอนแรกคือร้านรายใหญ่ก็ได้แต่คนละครึ่งเนี่ยล็อกไว้รายย่อยแล้วก็เอาเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือต้องควักเงินมาส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้นได้ด้วยถูกไหมครับโอเคแต่ว่ามันก็จะต่างกันทึ่งปริมาณหมายถึงว่าขนาดของโครงการที่มันใหญ่ต่างกันเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านเลยแล้วไม่เคยเจอกันเลยนะก็ชื่อชมหลายประเด็นแล้วไอ้โครงการไอ้คนละครึ่งเนี่ยผมไปไหนโดนด่าตลอดเพราะเขาก็บอกผมว่าอันไหนดีกว่ากันผมบอกเฮ้ยถ้าให้ผมเลือกนะผมไม่เอาแม่งทั้งคู่อ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องเลือกอันนึงบอกเอาเงินโพมันบังคับกูนี่ว่าถ้าบอกเอาอันนึงกูต้องเอาคนละครึ่งเพราะชาวบ้านจะมีสิทธิ์ได้ไอ้นี่มันไม่ได้อะไรเลยนะเจ้าสัวได้คนเดียวนะขึ้นเงินเราก็ขึ้นไม่ได้นะต้องเจ้าสัวไปขึ้นนะเอออันเนี้ยข้อกังวลหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากให้ชวนกันจับตาแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนก็คือเรื่องของการเนี่ยการขึ้นเงินนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกเขาบอกว่าแน่นอนตอนนี้รู้ละเขาชัดเจนเรื่องใช้ในอำเภอใช่ค่ะแต่ร้านที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ย อย่างที่บอกขายสินค้าเท่านั้นแล้วก็ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จดแวตหรือเสียภาษีบุคคลกลายเป็นว่าแลกเงินไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องไปซื้อต่อร้านขายลูกชิ้นปิ้งขายหมูไม่ได้ไม่ได้ซึ่งผมว่าเนี่ยน่ากังวลมากคือผมนึกเราง่ายๆถ้าเราเป็นร้านข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ใช่ไหมครับแล้วแน่นอนจริงๆต้องบอกว่าร้านอาหารเนี่ยจะบอกเป็นสินค้าก็ถูกแต่ต้นทุนของมันเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งมันคือค่าแรงก็คือค่าแรงการทำอ่ะการปรุงอะไรเงี้ยการทำเปลี่ยนจากไก่ดิบเป็นข้าวมันไก่ถูกไหมครับหรือว่าเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นต้นทุนสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าเรารับเงินมาข้าวมันไก่จานละ50-60บาทปรากฏว่าเราแลกเป็นเงินสดเพื่อไปจ่ายค่าแรงเนี่ยไม่ได้โหคราวนี้เราจะรับเงินดิจิตอลไหมผมว่าร้านข้าวมันไก่จะเข้าร่วมนี่คิดหนักเลยนะพอรับเงินมาแล้วผมเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ผมไปจ่ายอะไรไม่ได้และนี่ประเด็นที่หนึ่งถูกไหมครับประเด็นที่สองคือเมื่อได้มาแล้วจะไปซื้อไก่ดิบเนี่ยสุดท้ายร้านที่ต้องไปซื้อสุดท้ายจะจากเดิมซื้อตลาดถ้าตลาดเขาไม่มีเขาไม่รับเขาไม่เข้าร่วมเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันหนีไม่ได้ใครร้านจะสวนร้านจะสวนหมดปลายทางมันไปอยู่ตรงนั้นจริงถูกไหมครับซึ่งมันก็เลยแบบเป็นข้อเรื่องที่น่ากังวลจริงๆว่ายิ่งคนทำให้การแลกเป็นเงินสดยากเนี่ยคือต้องแยกจากกันนะเพราะว่าได้ผมอธิบายแบบนี้จะต้องมีคนบอกว่าเอ้ยก็ให้เขาคือเหมือนกับสนับสนุนคนไม่คนหนีภาษีผมไม่ใช่ต้องแยกจากกันนะเขาที่ไม่ได้จดแวตหรือเขาไม่ได้ยื่นภาษีบุคคลเนี่ยเพราะเขาอาจจะไม่ถึงเกณฑ์เราไม่ควรกีดกันคนกลุ่มนี้ออกถูกไหมครับแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณถึง
คุณควรจะเสียเนี่ยรัฐบาลจะต้องไปเก็บไปปรับอันนี้ผมเห็นด้วยคือผมไม่สนับสนุนคนหนีภาษีเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่เป็นธรรมเนาะแต่คนที่ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยกลายเป็นว่าถูกเงื่อนไขกันออกจากเงินดิจิตอลคือถูกทำให้ความน่าสนใจในการเข้าร่วมเงินดิจิตอลเนี่ยมันลดลงเหมือนถูกลงโทษเหมือนรายย่อยถูกลงโทษจากการที่เขาเป็นรายย่อยอ่ะถูกไหมครับอันนี้ซึ่งวันนี้ไม่ถูกเลยมันมีแต่ว่าไอ้คุณเป็นรายย่อยคุณควรจะได้เหมือนกับได้สิทธิประโยชน์บางอย่างขึ้นตามหลักถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่ารายย่อยถูกลงโทษแต่ว่ารายใหญ่ได้ประโยชน์เต็มๆผมว่าแบบนี้มันหาคำผมหาหลักการอะไรไม่ได้นอกจากว่าเขาตั้งใจจะเป็นอย่างนี้เห็นด้วยกับสสวรพบเลยเรามีรายการเยอะนะครับก่อนที่คุณแอร์มาเนี่ยเราไปถ่ายเยาวราชผมชอบเดินถ่ายเยาวราชไอ้ก๋วยจับนายอ้วนอะไรทั้งหลายแหละผมก็ชอบไปแล้วก็ไอ้หูชงกุศลก็ไปเดินถ่ายเดินแล้วถามตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือเยาวราชผมเดินถามไปกลับเนี่ยมันมีร้านประมาณสัก120ร้านผมบอกว่าเฮ้ดิจิตอลมาบอกว่าหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเช้ารับจ้างเขาขายได้เงินไม่รู้จักไม่มีร้านไหนเอาไม่มีร้านไหนสนเลยเดินถามว่ามันบอกเฮียคนก็แน่นนะร้อนก็ร้อนนะเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวต้องคว้างของใส่เฮียเราถามอยู่ได้เนี่ยมันก็ทุกคนทั้งตลอดแนวเลยเขาไม่ได้ต้องการจะหนีภาษีเขายังไม่รู้ลึกเลยด้วยคนขายส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติคนไทยคือคนลงทุนแต่คนลงทุนนี่ก็ไม่ใช่ร้านมาลงทุนมันก็เป็นคนที่ขายของนี่แหละเออแบบที่ท่านว่าเลยไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเติมน้ำมันก็ไม่ได้ใช้หนี้ก็ไม่ได้ซื้อข้างนอกก็ไม่ได้เนี่ยเออพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยมีความสงสัยว่าอย่างในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็น่าจะมีร้านจำนวนหนึ่งที่เข้าไปแล้วในตอนยุคคนละครึ่งไหมคะใช่คืออย่างที่บอกถ้าเป็นคนละครึ่งพอเข้าร่วมไปแล้วแล้วรัฐบาลบอกว่าจะไปทำให้เขาเสียภาษีถูกต้องอันนี้ก็เห็นด้วยมันควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมว่าถ้าเขามีถึงเกณฑ์ก็ควรจะต้องเสียภาษีแต่ว่ามันพอเขาไม่ถึงเกณฑ์กลายเป็นว่าถูกห้ามมาขึ้นเงินสดอันนี้คือบทลงโทษนะใช่ถูกไหมมันทำให้เหมือนกับบทลงโทษว่าถ้าคุณย่อยเป็นรายย่อยคุณเข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยคุณจะไม่ได้สิทธิ์บางอย่างเพราะว่าคุณขึ้นเงินสดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งผมเป็นร้านรายย่อยเนี่ยก็ถ้าใครทำธุรกิจมาจะรู้ว่ามันคิดแน่นอนว่าต้องการต้องหมุนเงินอะได้เงินมาแล้วแลกเป็นเงินสดไม่ได้จะรับมาสักกี่บาทแล้วเอามาสักกี่วันอะถูกไหมเราขายข้าวมันไก่เราต้องมีเงินทุนเพื่อระหว่างที่เราแลกเงินสดไม่ได้เนี่ยเราต้องควักเงินตัวเองอะไปกี่วันเนี่ยอันนี้น่าคิดมากแล้วร้านรายย่อยผมว่าเขาร่วมน้อยไม่ใช่ว่าอย่าไปคิดว่าเขาตั้งใจจะหนีภาษีเขาเลยไม่เข้าร่วมไม่ใช่แต่เพราะไอ้เรื่องหมุนเงินนี่แหละเรื่องต้องนึกขึ้นเงินสดไม่ได้เนี่ยทำให้ไม่มีใครอยากมาร่วมคือหนีภาษีเนี่ยนะเพราะเราเดินถนนสายนี้อยู่เรารู้เลยไม่มีใครเขาอยากหนีหรอกแต่ที่เขาไม่รู้จะเสียภาษียังไงเนี่ยเพราะว่ามันยุ่งยากมันต้องทำเรื่องมันต้องโอ้โหไปนั่นนี่เกณฑ์อะไรคำนวณอะไรโอ้โหวุ่นวายชิบหายเลยก็ไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันได้เลยแต่เขาฝากที่ระลึกไว้นะตลาดคอสโมชอบไปเดินใช่ไหมที่ไอพินโยทองเจือมันเป็นนิติอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยคนที่ขายตอนแรกก็ดีโอ้ยเนี่ยไม่เข้าคนละครึ่งขายไม่ได้ตอนนี้ไปท่านนายบอลโดนหลอกอีกแล้วสรรพากรมันจะมาแดกภาษีพวกผมอีกแล้วโดนเข้าฐานภาษีซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วกูเข้าแล้วกูได้ยังไงคืออันเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆคนละครึ่งตอนนั้นผมก็คอมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันคิดมาไม่สุดก็คือมันต้องคิดในมุมว่าจูงใจโดยที่ได้ประโยชน์ทางภาษีก็คือเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายคุณบอกเขาเลยว่าเอ๊ะเข้าแล้วภาษีลดลงถ้าเกิดดีกว่าไม่เข้าแล้วก็บอกได้ว่าคุณไปเสียภาษีถูกต้องเนี่ยเท่าไหร่ผมว่าไม่มีใครอยากหนีภาษีใช่ถูกไหมครับอันนี้จริงๆถ้าพูดไปว่ามันก็คือถ้าย้อนกลับไปในช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งในสิ่งที่เราก็พรรคก้าวไกลก็ได้หาเสียงไว้คืออย่างหวยใบเสร็จจริงๆคือตั้งใจเจตนามาเพื่อแบบนี้ก็คือสร้างแต้มต่อให้รายย่อยถูกไหมครับแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับมาตรการภาษีเลยเราก็จะบอกว่าการที่คุณเข้าร่วมปุ๊บหักลดหย่อนคือถ้าเป็นร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าทำธุรกิจกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาจะคิดว่ากำไรคุณมีกำไรขาย100บาทกำไร6กำไร40บาทซึ่งมันสูงเยอะนะในความเป็นจริงค้าขายมันกำไรมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสมกรมันเขาจะคิดเยอะไว้ก่อนนะ เราก็บอกว่าถ้าเกิดเข้าร่วมเนี่ยเราคิดเสมอว่าคุณกำไร 10% พอขาย100บาทกำไร10บาทเพราะว่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะกับจูงใจว่าการเข้าร่วมเนี่ยเสียภาษีน้อยลงแล้วเราก็คำ
คำนวณสามารถคำนวณบอกร้านค้าได้ด้วยว่าคุณจะต้องเสียภาษีถูกต้องเนี่ยเท่าไหร่ค่ะอ่ะดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลาคุณก็ไปเสียตามหลักถูกต้องไปนะครับแล้วการเข้าร่วมแน่นอนมันก็สร้างแต้มต่อเพราะคนอยากจะมาซื้อคุณมากขึ้นเพราะซื้อแล้วไปลุ้นหวยได้ด้วยแล้วก็อันนี้เฉพาะสำหรับรายย่อยถึงจะมาเข้าร่วมได้มันก็ช่วยสร้างแต้มต่อเล็กๆน้อยๆว่าให้รายย่อยแข่งขันกับทุนใหญ่ได้สมน้ำสมเนื้อมากขึ้นคือมันแข่งกันยากอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็เป็นสร้างแต้มต่อเล็กๆอันนี้คือที่เราคิดมาเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแต่แน่นอนมันก็จะไปบอกว่าไปเทียบกับเงินดิจิตอลหรือคนละครึ่งอาจจะไม่ถูกฝาถูกตัวนั้นของเรามันไม่ได้ในเชิงว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ของเราต้องการคือสร้างแต้มต่อแล้วก็เป็นเรื่องของการจูงใจให้คนเข้าร่วมในระบบภาษีอย่างถูกต้องค่ะไอเดียกระตุ้นไม่กระตุ้นแล้วเพราะตอนแรกแม่งบอกว่าอายุเกิน16เท่านี้นี่เป็นการกระตุ้นพอปั๊บกลายเป็นว่าเราจะมุ่งไปยังคนที่เดือดร้อนจริงๆอ้าวโครงการแบบนี้โครงการประชานิยมแล้วถูกไหมเอาคนอันต่ำกว่ามีก็กูจะได้หมื่นกูเลยไม่ได้เลยถึงกูได้กูก็ไม่รับนะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะคือเองไปกำหนดว่าเฮ้ยเงินฝากเกิน500,000ได้เกิน70,000ถือว่าคนรวยแล้วเศรษฐายังให้คำจำกัดความคนรวยได้ชัดเจนมากแต่ไม่รู้ว่าใครโลกไหนจะยอมรับมันบอกคุณบอกกระเด็น25,000เนี่ยคนรวยอ่ะ50,000รวยอ่ะของผม200,000ยังไม่รวยเลยเอ้าเหี้ยก็แม่งไม่เหมือนกันนะเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะเพราะฉะนั้นนี่อย่ามาพูดว่าช่วยคนรวยคนจนเขาทำถูกต้องแล้วเออไม่สามารถเลยตอนแรกก็ดูแล้วสงสารนะแต่ว่าดูไปก็ไอ้เต๋อเบอร์เป็นวัยรุ่นเขาบอกว่าอันนี้กวนนะกวนเหมือนกันนะพอให้สัมภาษณ์อยู่ชายหาดเออแล้วอีกคนนึงก็นอกระบบสัมภาษณ์อยู่ที่พักอะไรหรือที่ไหนก็ไม่รู้ว่าโอ้โหที่โคราชแล้วโอ้โหคอรมอมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยไอ้นั่นนั่งอยู่คนเดียว มันก็ดูภาพแปลกๆเชียงใหม่หรือเปล่าเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ไอ้ที่ผมเนี่ยเรื่องที่แปลกใช่ที่แปลกมากไปหมดเลยแต่ว่าเศรษฐาตัวเป็นเนี่ยนั่งอยู่ชายหาดอ่ะผมก็เห็นด้วยตาผมเองเพราะบ้านเขากับบ้านผมอยู่ห่างกันสัก500เมตรเองมีบ้านที่โอหินแล้วก็ลูกชอบไปก็ไปดูบอกเดินไปเฮ้ยอ้าวนั่นมันไอ้เศรษฐานี่หว่าการเรียกอย่างนี้คนก็หันมามองเพราะรปภ.แม่งอยู่รอบมันหันมามองเฮ้ยผมก็เรียกไอ้ทุกคนนะอย่างท่านวรภพเนี่ยท่านสนิทกับผมก็ต้องเรียกแหละไอ้ภพไอ้ดิมันแน่นอนท่านกับผมก็เหมือนกับอาจจะเห็นผมแก่เรียกเฮียแล้วเขาเราก็พี่หรือไม่พอเมาๆก็ไปก็ไอ้มันจะเป็นคำด่ามาโอ้โหรปภ.เต็มเลยแต่ที่เห็นตามมาไม่รู้ตาฝาดหรือเปล่านะค่ะมีคณะ 6-7 คนเดินถือป้ายขายบ้านแสนสิริ oh. แล้วคนก็บอกเฮ้ยมึงทำไมไม่ยกมือถือมาถ่ายวะบอกถึงแม้ว่ากูว่ากูแน่นะแต่กูไม่เสียงตีนวะไอ้งานนี้เสียงตีนโดยไม่ต้องเจ็บ เนี่ยทีนี้ถ้าเรามาดูอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนคุยที่รัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนอกจากเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็มีการกดดันธปท.ลดดอกเบี้ยนโยบายประเด็นนี้ท่านส.ส.มองยังไงคะคืออย่างที่บอกอำนาจในการคนตัดสินใจในการลดดอกเบี้ยที่กนง.เนาะก็คือแบงก์ชาติเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยในสิ่งที่มันเป็นหน้าข่าวใช่ไหมครับที่ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยในหลักการนะแต่ว่าอาจจะไม่เห็นด้วยในวิธีการอ๋อแปลว่าเห็นด้วยที่ควรลดเหรอคะถ้าถามถ้าดูตามข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหลักการมาคุยกันผมยังแนวโน้มไปทางว่ามันเหมือนเงินเฟ้อเราติดลบมา6เดือนแล้วแล้วก็เงินเฟ้อคาดการปีนี้เองก็อยู่ประมาณ0ถึง1ก็คือ1แบบ1ต้นๆน่ะซึ่งก็ยังบอกว่ามันยังมีในเมื่อเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยคือ 1-3% ถูกไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่1ต้นๆคือมันอยู่เหมือนกับไปอยู่ที่ขาล่างแต่นั้นเนี่ยมันพอมีรูมให้ลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อมองว่าเอ้ยพอลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยยังไงมันก็แน่นอนแหละมันมีคนได้คนเสียแต่เราก็ต้องมาประเมินว่าถ้าเราอยากจะให้เศรษฐกิจมันโตได้ดีขึ้นการที่ดอกเบี้ยลดลงเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านะครับสำหรับคนกู้ว่าผ่อนได้หรือว่าธุรกิจตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับผลตอบเพราะว่าดอกเบี้ยต้นทุนมันลดลงดังนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งหรือจะบอกว่าการลดดอกเบี้ยเพื่อ มันก็ทำให้เงินบาทอาจจะอ่อนมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลกับการส่งออกนะกับการท่องเที่ยวตรงนี้แต่แน่นอนมันก็พบกับผู้นำเข้า
ย่างที่บอกทุกอย่างมันมี2ข้างแต่เราก็ต้องมาดูบาลานซ์กันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในเชิงข้อมูลเศรษฐกิจตอนนี้ผมก็ยังดูแนวโน้มอาจจะไปเชิงว่าก็เห็นด้วยนะที่ควรจะเริ่มลดพิจารณาเริ่มลดดอกเบี้ยได้แล้วแต่วิธีการนี่แหละที่ผมอาจจะเห็นแตกต่างที่ไปใช้ลักษณะวิธีกดดันใช่ซึ่งผมว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องของเครดิตในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยว่าเหมือนรัฐบาลกับกดดันแบงก์ชาติแบบออกสื่อซึ่งมันทำให้แบบว่าเหมือนกับมันสะเทือนถึงว่าแบงก์ชาติจะทำหน้าที่ความเป็นกลางอิสระอะไรเงี้ยได้ลดลงอันนี้มันเป็นเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงในภาพใหญ่เลยที่ต่างชาติอาจจะกังวลตรงนี้ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลอยู่ดีรัฐบาลจะไปกดดันอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายประเทศเนาะที่อย่างประเทศตุรกีหรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบรัฐบาลไปกดดันธนาคารกลางได้จนสั่งได้อะไรเงี้ยสุดท้ายทำให้เสถียรภาพตรงทางการเงินมหาภาพเนี่ยมันกระทบดังนั้นเนี่ยในวิธีการเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยตรงนี้ซึ่งคิดว่ามันก็มีวิธีคุยกันก็ได้หรือในจริงๆตามอำนาจของรัฐบาลเนี่ยกระทรวงการคลังสามารถกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อได้สมมติปัจจุบันรัฐบาลกำหนด 1-3 ถูกไหมครับ 1-3% ต่อปีกระทรวงการคลังกำหนดได้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้คุณก็ขยับขึ้นมาเป็น 2-4 ซึ่งพอไป 2-4 ปุ๊บก็คือมันหลุดแน่นอนหมายว่าเพราะเงินเฟ้อนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนคาดการณ์ว่าปีนี้ 1% แต่พอคุณขยับขึ้นมันก็หนีไม่พ้นว่าถ้าอย่างนั้นแบงก์ชาติก็ต้องสอดคล้องกันกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้เขาก็ต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมีกลไกที่ผมคิดว่ามันเป็นการที่ระบบเขาออกแบบมาไว้ไม่ใช่การกดดันผ่านสื่อซึ่งมันกระทบเสถียรภาพภาพใหญ่ซึ่งไอ้การกดดันลักษณะแบบนี้เนี่ยภาพที่ออกไปเนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนด้วยไหมคะแน่นอนครับว่ามันทำให้ว่าการที่จะลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือพันธบัตรประเทศไทยเนี่ยเรื่องของตรงการตัดสินใจนโยบายมหาภาคตรงเนี้ยมันมีส่วนสำคัญถูกไหมครับและเขารู้สึกว่าการที่รัฐบาลมากดดันกันอย่างเงี้ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางที่จะตัดสินใจอะไรได้โดยผลเพื่อให้มันเงินบาทมันเสถียรภาพเนี่ยมันหายไปความน่าเชื่อถือตรงนี้มันหายไปความน่าสนใจในการลงทุนมันก็หายไปตามถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไม่จำเป็นอันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าไม่เห็นด้วยในวิธีการไอ้นี่คือมารยาททางการเมืองเลยต้องบอกว่าคุณเศรษฐาท่านไม่มีมารยาททางการเมืองนี่พูดเป็นทางการนะครับทั้งเวลาเรียกไอ้อยู่แล้วไม่มาอย่างนักเรียนโรงเรียนเดียวกันยังไงผมก็ไม่มีวันผิดเพราะนักเรียนสาธิตด้วยกันรุ่นน้องผมเป็น10ปีไอ้ตรงเนี้ยมารยาทเนี่ยต้องมีทุกประเทศเขากำหนดมาแล้วว่าแบงก์ชาติหรือไอ้แบงก์อะไรก็แล้วแต่ Bank of America เขาเป็นองค์กรอิสระตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะควบคุมเขารัฐบาลก็มีส่งคนไปควบคุมได้แต่พอดีใน7หรือ8คนเนี่ยรัฐบาลมีไม่ถึงที่เหลือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเขาไม่ยอมฟังถามว่าเขาทำถูกไหมผมชื่นชมเขานะว่าเขาสู้แล้วไม่ถอยแล้วไม่มาเลยเพราะคุณไม่มีมารยาทกับผมก่อนการที่เชิญผู้ว่าแบงก์ชาติไปคุยเนี่ยผิดอีกเท่ากับคุณกดดันแล้วเราต่างคนต่างเป็นองค์กรอิสระเรียกมาคุยเรื่อยเลยไปคุยที่รัฐบาลจนคนติงพอติงปั๊บกูไปคุยที่แบงก์ชาติกันนะมันก็ผิดอยู่ดีอ่ะแล้วไม่เจอในวงดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่นี่ก็บ่นนะคะก็ถามถึงอ้าวผู้ว่าท่านผู้ว่าไปไหนแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวยังไอ้ทิปดีดีเอสไอโดนย้ายเลยนะมาเรียกมาด่าที่สนามบินไอ้นี่ผิดมารยาทอย่างมากเลยคุณเป็นนายกนะการสั่งการนั่นคือ line of command คุณจะต้องผ่านรองนายกรองนายกอันนี้ก็ที่คุมไอ้วีสอดสายเนี่ยแล้ววีสอดสายเนี่ยก็ค่อยไปอัดตัวทิปดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยไม่ต้องมีไอ้เศรษฐาคนเดียวก็เอาก็ที่มึงก็ไปยุ่งกับยุติธรรมเขาเอาไอ้นี่มึงก็ไปยุ่งกับกระทรวงโน้นเขาเอาไอ้นี่ก็มายุ่งกับกระทรวงนี้เขาเอาท่องเที่ยวมึงบอกโอนนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยไปต่างประเทศมึงไปขายของหมดเอาไอ้เหี้ยแล้วผู้แทนการค้าเขาทำอะไรวะเอ้านี่คือการครอสเลยนะผมเป็นข้าราชการต้องระวังให้ดีเลยเพราะเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องระวังเลยพูดอุ้ยไปกับเธอที่กรมเว้ยรุ่นพี่กูด้วยเฮ้ยรุ่นน้องกูหน้ามันมุ่ยแล้วคือเราขอบใครเราแค่ไหนเราก็ต้องแค่นั้นไม่งั้นท่านจะมีรองนายกไว้ทำไมควบคุมฝ่ายนี้แล้วจะมีรัฐมนตรีเข้าไว้ทำไมท่านเรียกคนของเขามาลงโทษเรียกคนของเขามาดูแล้วรัฐมนตรีเขาเอาหน้าไว้ที่ไหนอ่ะนี่ไม่ได้บายวีนะเพราะมันเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคุณไปกดดันแบงก์ชาติซึ่งดอกเบี้ยนโยบายเราก็ทราบแล้วว่าทั้งหมดเนี่ย
มันผูกพันกับทุกประเทศเออนี่พูดพอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะสสเติ้ลคือบางส่วนเขาก็มองว่าเฮ้ยประเทศไทยเราก็เป็นประเทศไทยอ่ะถ้าเราอยากจะลดหรือเราไม่อยากจะลดมันก็เป็นเรื่องของเราไหมแต่บางส่วนมองว่าเอ้ยเราต้องดูต่างประเทศอื่นด้วยนะว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงโดยเฉพาะอเมริกาเช่นถ้าเฟดลดเราก็ค่อยลดถ้าเขาไม่ลดเราก็ยังไม่ต้องลดตรงนี้มองยังไงบ้างคะแน่นอนครับผมก็มองว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมองทุกรอบทุกด้านแน่นอนดอกเบี้ยไทยทุกวันนี้น้อยกว่าดอกเบี้ยต่างประเทศเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยถูกไหมครับแต่ว่ามันก็เลยกลับมาว่าเอ๊ะแล้วลดดีหรือไม่ดีผมก็รู้เป็นอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันช่วยผู้กู้นักธุรกิจถูกไหมครับคนลงทุนแน่นอนมันมาพร้อมกับอาจจะว่าค่าเงินอ่อนถูกไหมครับแต่ค่าเงินอ่อนมันก็จะช่วยผู้ส่งออกช่วยการท่องเที่ยวแน่นอนมันกระทบผู้นำเข้าถูกไหมครับมันก็ต้องมาเวฟบาลานซ์กันละคนตัดสินใจในเชิงนโยบายเนี่ยว่าแล้วเราต้องการจะด้วยจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดเราสามารถไปที่แบงก์เลยได้ไหมคะในฐานะรัฐบาลเนี่ยว่าเอ้ยแบงก์คุณดอกเบี้ยเงินฝากเอาเท่านี้ดอกเบี้ยเงินกู้เท่านี้ไม่ให้แก๊ปมันห่างกันเยอะมันทำได้ไหมอันนี้ผมว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย มันคือเป็นอัตราอ้างอิงแต่การทำให้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ลดลงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำเหมือนกันเพราะว่ามันสูงเกินนะครับอย่างที่ผมเคยเอาตัวเลขหนึ่งคุยกับแบงค์ชาติเหมือนกันว่าช่วงดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยขึ้น 2% เนี่ยเงินกู้เนี่ยขึ้นไปประมาณ 1.8 เงินฝากเนี่ยขึ้น 0.3 ผมว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วถูกไหมว่าเอ้ยกลายว่าคือขึ้นนโยบายเงินกู้ได้ขึ้นเลยสอดคล้องเลยแต่เงินฝากไม่ขึ้นเนี่ยผมว่ามันเอาเปรียบกันเกินไปก็ไม่ต้องอะไรที่เราคุยกันเนี่ยแอนมีตังไปฝากแบงค์ 0.5 แอนเดินไปกู้แบงค์ 9ไม่มีที่ไหนในโลกนี้แก๊ปเกิน3นี่เขาก็ว่าเต็มที่แล้วแต่เราแก๊ปอย่างนี้ทำไมเราแตะต้องไม่ได้ตรงนี้ผมพูดเสมอเลยว่ารัฐบาลคุณไม่เห็นต้องใช้กลไกไปบังคับเลยคุณมีแบงค์6แบงค์อยู่ในมือธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทกส6แบงค์คุณสั่งลดดอกเบี้ยเลยแก๊ปไม่เกิน 3% ทำไมจะไม่ได้ก็ประธานทั้งหมดกรรมการทั้งหมดคนของคุณน่ะก็ลดปังดูสิแบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรเขาจะทนไหวไหมเขาต้องลดตามไม่เห็นเลยงานมึงไม่ทำมึงไปพูดเรื่อยเปื่อยเพราะอะไรไม่รู้หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะสอเติ้ลมองยังไงคะอันนี้เห็นด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันการที่เงินขึ้นแต่เงาเบี้ยเงินกู้เงินฝากไม่ขึ้นเนี่ย มันสะท้อนภาพการแข่งขันของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยน้อยไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จริงๆอย่างตอนเราชูนโยบาย virtual banking เขาบอกว่าควรถึงเวลาเปิดให้มีการแข่งขันในเซกเตอร์ธนาคารเนี่ยมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกจะมีแล้วไหมแต่ที่เขาเปิดเนี่ยเขาอันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ในตอนแรกอ่ะรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดแค่3รายซึ่งผมก็ไม่คัดค้านเลยว่า3รายเนี่ยมันน้อยไป3รายนี่คือก็คือแบงค์เดิมหมดแหละถูกไหมครับแล้วมาทำเพิ่มมันก็ไม่เพิ่มอะไรปัจจุบันรอบนี้เขาก็เลยโอเคงั้นปลดล็อกแล้วมากกว่า3รายก็ได้แต่ว่าเงินไส้ในอ่ะยังเหมือนเดิมก็คือต้องทุน 5,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่อีกกี่ปีเป็นกี่หมื่นก็ไม่รู้เอาที่ไหนอ่ะซึ่งมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมว่าเอ๊ะคุณตั้งใจจะเจตนาเพิ่มผู้แข่งขันหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะมาพร้อมกับคือปีศาจอยู่ในรายละเอียดก็จะมาอยู่ที่เงื่อนไขรายละเอียดพวกนี้ว่าโอเคผมไม่มีล็อก3รายแล้วนะแต่ว่าเงื่อนไขการลงทุนยังล็อกว่าต้องเป็นรายใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งแล้วก็หนีไม่พ้นว่าตอนแรกที่คิดว่าผู้ประกอบการอย่างเทลโก้กับแบงก์อาจจะเข้าไปเล่นทั้งคู่สุดท้ายเทลโก้จับมือกับแบงก์ไปเล่นด้วยกันเหมือนที่เห็นอยู่ปรากฏมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งการแข่งขันก็ไม่เพิ่มวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจะให้เกิดก็ไม่เกิดซึ่งก็หนีไม่พ้นนะว่าเทลโก้ที่ไปร่วมกับแบงค์เนี่ยคือแบงค์รัฐดังนั้นมันก็ตะกรรมนี้มันคือนโยบายที่รัฐบาลสามารถโน้มน้าวหรือออกแบบได้ถูกไหมว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มการแข่งขันธนาคารรัฐก็ไม่ควรจะไปจอยกับเทลโก้เขาควรจะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาแล้วทำให้การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยก็คือสุราเสรีเฮ้ยกูไม่ได้ห้ามนะแต่เขาโทษมึงต้องทำสองล้านขวดขึ้นก็เลิกแล้วอ่ะใช่ไหมคือมันไม่ใช่อ่ะเยอรมันประเทศที่เจริญสงครามโลกสองครั้งอยากจะทำเบียร์มึงทำเลยทุกร้านมันทำเบียร์เองอ่ะเราไม่ใช่อย่างนี้อ่ะซึ่งวันนี้จากการคุยของเราในรายการรู้ทันการเมืองไทยแต่ว่าสสเติ้ลเนี่ยทำให้เรารู้ทันรัฐบาลเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นอสังหาดิจิทัลวอลเล็ตหรือแม้แต่กระทั่งเรื่อง
เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องอะไรนะคะเรื่องล่าสุดเรื่อง Virtual Bank เนี่ยมันมีปีศาจที่ซ่อนอยู่คือประหนึ่งเหมือนว่าเอ้ยเราจะทำให้ประชาชนแหละเราจะช่วยประชาชนแต่ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนะคะแล้วไม่ต้องดูอะไรต้องฝากท่านไปเรื่องปตท.ปตท.นี่เป็นอะไรที่ผมเจ็บใจมากเลยแต่เดิมเนี่ยปตท.เนี่ยเป็นของทหารนะคือน้ำมันสามทหารครับแต่ก่อนเนี้ยทหารจะรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขายังไม่รู้แต่พอเมื่อเขารู้มากแล้วพลเอกเปรมเนี่ยเป็นคนทำให้ไปเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีคนทำให้เป็นอะไรอีกหลายอย่างทำเพื่อเอาตัวเองเป็นหุ้นเนี่ยที่มีทรงอิทธิพลอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ในประเทศไทยต้องยอมรับนับถือโดยที่คุณไม่นับถือก็ต้องยอมรับนับถือเพราะว่าควบคุมทั้งหมดเนี่ยก็ควบคุมปตท.วันนี้ปตท.เนี่ยคือประเทศไทยนะยอดการขายปีหนึ่งหลายแสนล้านกำไรเป็นแสนล้านต่อปีในขณะที่น้ำมันราคาแพงไม่เป็นจริงปตท.ซื้อแก๊สถูกกว่าชาวบ้านเฮ้ยกูต้องแบกหมดและแบกเพื่ออะไรก็บอกว่าปตท.เป็นของประเทศถามว่าวันนี้เนี่ยท่านส.ส.วรภพเกิดยากจนนะซึ่งไม่ยากจนจริงนะก็อยากจะไปขายกล้วยแขกในปั๊มปตท.ที่ไหนสักแห่งหนึ่งชาติหน้ายังขายไม่ได้เลยเพราะมันขายเฟรนไชส์เขามันต้องผูกหมดแล้วถ้ากาแฟแม่ก็ต้องนกแก้วไอ้ฮอกถ้าในเครือมันบางจากก็ต้องหาเลยนะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยและไอ้ปั๊มที่ก่อนมาถึงช่องเราที่จ่าย10บาทเนี่ยโอ้โหเฟรนไชส์เต็มด้วยความบ้าเลือดลงไปถามเลยถ่ายออกทีวีเลยครับว่าเอ้ยทำไมนี่มันขายของอะไรแพงที่นี่ก็ที่ของหลวงของประเทศนะแล้วคุณมาทำคนที่รับเหมาเขาเป็นคนจีนผู้หญิงทำไมอ่ะก็นี่มีซ่วงติดแอร์ซ่วงติดแอร์หรือจะให้ว่าเอาหรือราคาถอกได้ยังไงวะ ผมโอเคบอกเอาเรื่องมาถ่ายทำไมวะผมเป็นนักข่าวนักข่าวตรงไหนว่าบัตรบอกกูไปแล้วกูถ่ายกูไปเรื่อย ก็เนี่ยนะครับก็คือว่าคุณจะทำได้เฉพาะนี่แล้วคุณก็อ้างเป็นรัฐวิสาหกิจคุณก็ทำอยู่ในคุณอะเงินคุณก็เอามาลงตอนนี้คุณแตกไปเป็นโอ้โหโอ้อาเยอะแยะไปหมดจนเป็นแพลตฟอร์มของประเทศแล้วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากประเด็นนี้กับท่านส.ส.วรภพไปด้วยนะคะแล้วถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ไปดูเลยคนที่เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยมันจบมาจากสถาบันเดียวเลยนะไม่ใช่วิศวะที่อื่นเขาก็เก่งเหมือนกันไม่ต้องที่นี่ทั้งที่ผมมาจากที่นี่นะไม่เขาก็เก่งเหมือนกันพอพูดไปไหนโดนตีนโดนกระทืบก็ทำไมคุณจะต้องล็อกไว้หมดออกมาลายเดียวกันเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเลยไว้ด้วยนะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณส.ส.วรภพวิริยะโรจน์ด้วยนะคะขอบพระคุณสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่มาออกครับท่านพลเรือเอกวรวิทย์เกียงเรียนนะคะดิฉันคุณธีราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ